สวัสดีครับมีหลายคนบ่นคิดถึง BCL ครับเรากลับมาแล้วครับ BCL comeback นะครับหรือ Bombsky for Champions League นะครับผมใน eFootball 2022นี่เป็นคลิปแรกคลิปเปิดหัวเลยครับมาดูซีซั่นที่106นะฮะรอบคัดเลือกคู่ที่17ครับเป็นการพบกันระหว่างคุณซูมาอี้1ในแชมป์เก่า1สมัยนะครับพบกับคุณไมค์ที่มีประสบการณ์แข่งมา1ครั้งเช่นกันครับไปดูกันเลยสวัสดีครับซูมาอี้นะเจอกันครับสวัสดีครับชื่อมานะครับชื่อในเกมมีมาฝากแฟนกำลังแก้ด้วยครับผมขอบคุณครับมาดู BCL โปรไฟล์ของทั้งคู่กันหน่อยนะครับคุณซูมาอี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเคยได้แชมป์มาแล้ว1ครั้งนะครับผมจากการลงแข่ง9ครั้ง BCL ranking 156นะเอ๊ะแต่ที่เหลือนี่ตกรอบคัดเลือก6ครั้งเลยนะส่วนคุณไม้นะครับ BCL ranking 818นะครับลงแข่งมา1ครั้งไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนี่เป็นการลงแข่งครั้งที่2ของคุณไม้นะครับอ่ะมาดูไลน์อัพของทั้งคู่กันก่อนนะครับฟังคุณซูมาอี้ครับใช้แผน4-2-4หน้า4เลยนะครับผมใช้สไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะครับผู้รักษาประตูเป็นอลิสันเบเกอร์ครับคู่เซนเตอร์มัทไทเดลิกกับเวอร์จิลฟันไดครับแบ็กซ้ายเจ้าเคนเซโลครับแบ็กขวาเทนเอเล็กซานเดอร์อาร์โนมิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะครับโรดี้กับคาเซมิโร่ครับปีกซ้ายเนย์มาร์ปีกขวาลิโอเนลเมสซี่ครับคู่หน้านะฮะคริสเตียโนโรนัลโดกับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับหน้า2หน้า4หน้า4 CF 2คนนะครับส่วนฝั่งคุณไม้นะครับใช้สไตล์ควิกเคาน์เตอร์เหมือนกันกับ4-2-1-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นนิกป๊อปคู่เซนเตอร์อิลิกไบยี่กับไทรอนมิงนะครับแบ็กซ้ายมาเซโลแบ็กขวาแดนเซลดัมฟี่นะครับผมมิดฟิลด์ตัวรับดานิโลปาเลล่าครับมิดฟิลด์ตัวกลางคอร์เนอร์กาลาเกอร์มิดฟิลด์ตัวรุกมาตินโอเดกาดครับปีกด้านซ้ายลุยส์ดีอาร์ตครับด้านขวาอิสมาลาซาครับหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงบัลฮาแลนด์นะครับเอาละครับทุกคนครับรอบคัดเลือกเป็นการแข่งแบบเย่าเยือน2นัดนะครับมาดูนัดแรกกันก่อนเต็มๆไปเลยครับแข่ง2นัดเจ้าเยือนนะครับคอนดิชั่นเอ็กเซลเลนท์ทั้งคู่นะครับหัวเขียวตั้งทุกคนในสนามครับเกมเริ่มครับทางฝั่งคุณซูมาอี้เคลียร์ก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวามากับชุดสีน้ำเงินเข้มครับโมเดลของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับส่วนคุณไม้นะครับปลุกจากขวาไปซ้ายครับมากับชุดเสื้อสีเหลืองกางเกงสีน้ำเงินนะครับอย่างบุกต่อเนื่องครับคุณซูมาอี้แทงตรงนี้ติดมาเซโลกาลาเกอร์ครับไอมาที่ดีอาร์สจะได้สวยเลยครับข้างหน้าเออร์ลิงฮาแลนด์ขอแล้วครับชี้ตรงนี้แต่ว่าอ้าวเดลิกครับพลาดเลยครับฮาแลนด์ให้อิสมาลาซาโอ้โหไม่เข้าครับหายไปเลยครับซาโอ้ยดอกแรกของคุณไม้ครับได้ทักทายโอ้โหเข้าพวดไปหน่อยครับคุณซูมาอี้ไหลมาตรงนี้ได้ยิงแบบจงแจ้งจริงๆครับแม่อาริซอนนี่คือหมดสิทธิ์แล้วนะครับแต่ไม่เข้ากรอบครับแม่พลาดโอกาสขึ้นนำไปอย่างน่าเสียดายครับคุณไม้เสียวาร์ปเลยนะคุณซูมาอี้นะครับเรากลับมากับ BCL ในเกมภาคนี้เนี่ยเราก็อัปเกรดเรื่องของกราฟิกเรื่องของภาพประกอบอะไรแล้วก็เดี๋ยวมีสถิติให้ดูกันทุกคู่นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเคยเข้าแข่งขัน BCL แล้วผลงานเป็นยังไงกันบ้างนะครับเก็บข้อมูลไว้ทุกเม็ดทุกดอกนะครับสำหรับคนที่ลงแข่ง BCL ครับมาอีกแล้วครับคุณไมค์ดีอาร์สครับดีอาร์สมาเองครับข้างในฮาแลนด์ดีอาร์สไซด์ดีฮาแลนด์ไม่พลาดนะครับดอกนี้1ประตูต่อ0ครับขึ้นนำไปก่อนเลยจากเออร์ลิงฮาแลนด์จู่โจมทางซ้ายครับดีอาร์สให้ฮาแลนด์ครับโอ้โหล่อเป้าเลยครับอลิสันหมดสิทธิ์เซฟครับลูกนี้มันแหมมันเผาขนจริงๆครับแล้วแมตช์นี้เนี่ยคุณซูมาอี้ใช้หน้า4เลยนะครับตรงกลางโคตรโล่งนะแต่ลูกนี้ของคุณไมค์จู่โจมทางด้านปีกซ้ายนะครับเอาละครับยังมีเวลาเยอะครับผ่านไปแค่12นาทีโรนัลโดครับซูมาอี้บุกทางซ้ายบ้างครับเนย์มาร์ไปเองครับเนย์มาร์ให้ที่คานเซโลคานเซโลยืนเป็นแบ็คซ้ายนะครับคานเซโลสตันนิ่งคอสเข้าไปแหมยิงแบบจ่ายไปปันก้อยด้วยนะครับติดดัมฟี่ครับแล้วสวนเลยครับมาเซโลหลุดตำแหน่งไปนะครับซาให้ดัมฟี่ครับเดลิกต้องออกมาช่วยเลยครับออกมาซ้อแล้วให้ตัดหลังเดลิกครับอิสมาลาซาปาดเข้ามาด้านในฮาแลนด์ฟาดลูกนี้มาติดฟันได้ยังอยู่ที่ซาครับเก็บได้ครับโอริการ์ปาดเข้ามากันแล้วก็เบิ้ลอีกทีนึงเตะทิ้งไปก่อนเลยครับฟันได้โอ้ยโดนจู่โจมอย่างหนักเลยครับคุณซูมาอี้ดูเกมเริ่มต้นได้ดีมากนะครับคุณไมค์ได้เตะมุมด้วยนะครับมาตินโอเดกาดครับเท้าซ้ายปาดเข้ามาฮาแลนด์ได้โขกลงพื้นครับ2ประตูต่อ0โอ้โหหนักแน่นจริงๆครับโขกอีกทีนึงฟอร์มฮอตเหลือเกินครับทั้งชีวิตจริงแล้วก็ในเกมนี่ฮะลงเป็นตัวจริงเลยนะครับไม่ต้องใช้แล้วครับซุปเปอร์ซับคุณไมค์ไม่ได้กล่าวไว้โขกลงพื้นครับมีตัวเฝ้าเสาอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าบอลมันลงพื้นกระดอนเซฟลำบากครับเคลียร์ลำบากครับ2ประตูต่อ0ครับคุณไมค์ได้อีก1ลูกจากเออร์ลิงฮาแลนด์ครับนาทีที่21มาดูจังหวะเคลียร์ของคุณซูมาอี้ครับเกมภาคนี้มันไม่ได้เคลียร์ได้ง่ายๆนะเคลียร์แล้วจะได้ประตูนะครับผมโรนัลโดปล่อยบอลไหลครับโรนัลโดตอกส้นมาฮาแลนด์ไม่ได้ครับติดดัมฟี่ครับแล้วเก็บได้แล้วครับไบยี่โอ้แล้วตัวผู้เล่นรู้สึกว่าคุณไมค์จะ
เสียเปรียบกว่าด้วยนะครับเซนเตอร์เอ่ยกองหลังเอ่ยนะครับออกทางขวาติดคานเซโลใช้เป็นใบยี่กับเทอร์ลันมิงนะฮะย้อนมาที่เดลิกครับออกมาขวาสุดครับอเล็กซานเดอร์อาร์โนฝากไว้เมสซี่ครับมาเซโลรอประคองอยู่นะครับเมสซี่เข้าไปด้านในครับคาเซมิโร่คืนเมสซี่อาร์โนย่องย่องไปแล้วนะครับไม่ให้ครับเดี๋ยวล้ำหน้าครับไปข้างในครับคาเซมิโร่ยัดไปที่เอ็มบัปเป้พลิกให้เนมามาตรงนี้แล้วไหลมาให้กับเมสซี่ต้องเปิดไหมไม่เปิดครับแม่เล่นทันสั้นให้อาร์โนครับติดคาร์ลเกอร์มาเซโลเอาแล้วครับจะสวนเลยครับอาร์โนได้หลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับดีอาร์สข้างในมีฮาแลนด์ครับดับเบิลทัช1ดอกหลอจังหวะหลอจังหวะโยกโยกไปโยกมาแล้วติดโรดี้เอ้าโรดี้ส่งคืนดีอาร์สครับไปที่คาร์ลเกอร์ให้ที่ดีอาร์สครับอเล็กซานเดอร์โนยังไม่ลงมานะครับลงมาไม่ทันแล้วครับดีอาร์สได้เปิดเข้าไปฮาลานฟาดล้อนะครับโดนนักแข่งใครไม่รู้เอาแล้วครับได้สวนแล้วครับฝั่งนี้ก็หลุดตำแหน่งเหมือนกันนะครับผมเมสซี่ไปแล้วครับข้างในมีโรนัลดูโอ้ยรีบแทงไปหน่อยครับคุณซูมาอี้ใจร้อนไปนิดนึงนะครับแป๊บๆนี่คือ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับมาอีกครั้งนึงครับปีกซ้ายโอ้โหโชว์ไม่ใช่ความมั่นใจเลยครับคุณไมค์แล้วก็ครับให้ตรงนี้ฉลับเป็นบอลของคุณซูมาอี้บ้างครับเปดี้อย่างน้อยต้องขอคืนสัก1ลูกได้ไหมก่อนจบครึ่งแรกครับมาแล้วโรนัลโดหน้า4นะหน้า4อย่าลืมนะแต่เกมภาคนี้เราสามารถเปลี่ยนแผนได้ระหว่างการเล่นนะครับไม่ต้องแปลกใจไปนะฮะจะลองหน้า4ก่อนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับจบครึ่งแรกไปครับคุณไมค์ทําได้ดีครับเริ่มต้นได้ดีมากนะครับโอ้โหของบอล 49% นะครับคุณไมค์จะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนอยู่ไม่ได้แล้วอันนี้แหละครับคุณซูมาอี้เปลี่ยนเป็น4 1 2 3หน้า4ไม่ไหวแล้วครับต้องเปลี่ยนแล้วฮะโอ้โหตรงกลางมันโล่งเหลือเกินครับโดนไป2ลูกเลยครับแล้วตอนนี้ส่งเออร์ลิงฮาแลนด์ตัวสแตนดาร์ดลงมาบ้างครับนี่แหละครับแผนในเกมภาคนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะตลอดเวลาเลยนะครับมันเจ๋งจริงๆได้แก้ทางกันได้เลยครับเอาละครับฝั่งของคุณซูมาอี้ส่งเออร์ลี่ฮาแลนด์ลงมาแล้วนะครับเกมเริ่มสลับฝั่งกันนะครับดีอาร์สให้ที่กาลาเกอร์ปล่อยไหลแล้วฟันไดต้องออกมาครับอเล็กซานเดอร์โนหลุดอีกแล้วนะครับแล้วให้โอ้โหมาเซโลเติมขึ้นมาปั๊มกันตรงนี้เป็นของใครเอ็มบัปเป้ครับเนมาซูมาอี้จะได้สวนแล้วครับขวาสุดเอ็มบัปเป้ครับยืนปีกขวานะครับข้างในมีฮาแลนด์ครับไบยี่คนเดียวเอายังไงดีเอ็มบัปเป้รอเพื่อนก่อนออกขวาดีกว่าได้สตันนิ่งคอสเข้าไปฮาแลนด์ฟาดจุกนี่เผาขนครับเอาแล้วครับตีไข่แตกได้แล้วลงมาแล้วได้ไปตูเลยครับเออร์ลิงฮาแลนด์ได้คอสเข้ามาจากอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับโอ้โหมันฟาดลูกนี้คือแบบว่าเผาขนนิกโป๊ปนะฮะประตูของคุณไมล์ในกองหลังของคุณไมล์นี่คือไม่ใช่เซนเตอร์เนี่ยไม่ใช่ตัว5ดาวเลยนะครับนี่ครับฟาดลูกนี้เท้าซ้ายครับเป็นอีดิกไบยี่นะครับกับพลันมิงนะฮะที่เซ็นเตอร์ของคุณไมค์ครับดูอีกทีนึงอีกมุมนึงนะครับคุณภาพจริงๆโอ้โหเกือบโดนหน้าของนิกโป๊ปฮะโดนนิ่งดั้งหักแน่นอนครับเอาละครับได้คืนมา1ลูกครับหลังจากที่เปลี่ยนแผนกันเล่นนะครับถ้าเกิดมีความผิดพลาดอะไรไปในการให้เสียงบรรยายหรือว่าพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับห่างหายจากการพากย์มานานมากแล้วครับตอนนี้เอาละครับกำลังใจกลับมาแล้วครับคุณซูมาอี้ครับโรนัลโดหมุนให้ที่คานเซโลคานเซโลได้คอสเข้าไปด้านไหนโอ้โหเคลียร์ออกมาได้ครับกาลาเกอร์แล้วเข้าทางไบยี่เก็บได้ครับเคลียร์ออกมาจากพื้นที่อันตรายได้ครับไปซ้ายสุดครับดีอาร์สฝากมาเซโลปั๊มสวยครับโอดิการ์โอ้โหคาเซมิโลไปวิ่งดักดีอาร์สครับโอดิการ์ก็เลยต้องเปลี่ยนมาตรงนี้ครับแล้วให้ช่องนี้ฮาแลนด์ปั๊มตรงนี้ติดเดลิกแน่นขึ้นนะดูเหมือนจะแน่นขึ้นนะครับฟังคุณซูมาอี้จะเอาคืนได้อีกลูกหนึ่งหรือเปล่าครับโรนัลโดแหมเกือบช้าเกือบจะพลาดไปครับคานเซโลเติมขึ้นมาโอ้โหยังประคองได้อยู่ครับเอาเสียบบริการให้ตรงนี้ก็ติดคาเซมิโร่โอ้โหเหมือนจะแน่นขึ้นนะฮะลูกเกมเหมือนจะดีขึ้นนะครับฝั่งของคุณซูมาอี้นะครับหลังจากที่เปลี่ยนแผนนะครับอเล็กซานเดอร์โนให้ช่องนี้ครับต้องเปิดเลยครับต้องเปิดเลยครับโอ้โหโค้งมาโอ้โหเหมือนมือติดกาวเลยครับนิกโป๊ปหรือเอ็นโปปีนะคว้างออกมาโอ้ได้บุกต่อครับคุณซูมาอี้เมสซี่ไหลตรงนี้โรนัลโดยิงลูกนี้ติดมือของนิกโป๊ปครับบอลออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมของคุณซูมาอี้ดูลูกยิงของโรนัลโดอีกครั้งนึงครับโรนัลโดลีเจนดารีนะครับนิกโป๊ปนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะแต่ก็ยังเป็นลูกเตะมุมของคุณซูมาอี้นะครับรูปเกมก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่เปลี่ยนแผนแล้วนะครับเอาละครับได้เวลาของซุปเปอร์ซับแล้วนะครับเมสซี่นี่หมดแรงเมสซี่นี่เป็นลีเจนดารี่ของแพ็คเมสซี่นะครับ
ปลี่ยนนะฮะเมสซี่หมดแรงนะครับส่งสตีเวนเจอร์ลาดลงมาครับสตีวีจีแล้วเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับคู่เก็บเนย์มาร์ฮะนี่เป็นหน้าจอของคุณไม้นะครับแล้วก็ส่งเฟเดริโกเคียซ่าครับเล่นปีกขวาครับเอาละครับตัวสำรองสำคัญมากนะครับเกมภาคนี้สตามิน่าหมดง่ายนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมีคลิปการแข่งขัน BCL ให้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับจุใจกันไปเลยนะครับสร้างอรรถรสในการเล่นเกมไปด้วยนะครับเล่นลูกสูตรครับเนย์มาร์ม้วนกลับมาไม่ยิงครับเคียซ่าให้ที่อเล็กซานเดอร์โนได้สตันนิ่งคอสเข้ามาแล้วโอ้โหง้างรอแล้วนะครับเคียออกมาก่อนครับโอ้โหเสียดายบอลแล้วเคียออกมาได้ดีซะด้วยครับโอ้โหบิสุมาครับลงมาใหม่แล้วให้ช่องนี้เดียสคาเซมิโร่ดักได้สวยครับฝันได้ออกไปทางด้านขวาครับอเล็กซานเดอร์อาโนฝากไว้ที่เคียซ่าครับเอาจ่ายแฉลบครับแล้วอาโนไปต่อครับต้องย้อนมาที่นิกป๊อปเหลือประมาณ10นาทีนิดๆนะครับฝั่งของคุณไมค์นี่ดูเหมือนจะเงียบไปเลยนะฮะหลังจากที่คุณสมอี้เปลี่ยนแผนนะครับเมซุตโอซิลโอ้โหโอซิลลงมาครับเทพปืนอิสมาลาซาดุมฟี่ครับโอซิลจ่ายบอลยังนิ่งอยู่นะครับจังหวะมาแล้วครับจังหวะได้ลุกบ้างครับคุณไมค์อิสมาลาซาได้จะเปิดครับแหมเหมือนง้างนานไปหน่อยอ้าวยังไปขโมยมาได้ครับซาเปิดอีกทีนึงว่าโดนขโมยกลับอีกทีนึงก็เสียบซะเลยบอลออกหลังไปฮะไม่แน่ใจว่าโดนใครออกเป็นลูกเตะมุมครับเท้าซ้ายของโอซิลเปิดเข้าไปด้านในขี่ออกมาแล้วฟาดลูกนี้ออกเข้าไปเลยครับมาเซโลโอ้โหเนมาเคลียร์ไม่ขาดนะครับเนมาสติมหน้าหมดนะครับแล้วตัวยืนเฝ้าเสาของคุณซูมาอี้นี่คือเหมือนยืนดูบอลเลยนะครับโอ้เป็นมาเซโลนะครับกระโดดฟาดลูกนี้เนี่ยมงกันดอกแรกก่อนแล้วบอลตกพื้นนะครับตรงหน้าของมาเซโลพอดีฮะ3ประตูต่อ1ครับโอ้โหมาได้ประตูตอกฝาหรือเปล่าครับตอกฝาหรือเปล่าแต่เกมยังไม่จบนะครับคาเซมิโร่ยัดไปเนมาต้องฝืนเล่นไปก่อนนะครับสตามิน่าหมดแล้วนะครับจะขโมยครับพาแลนไม่ได้อ้าวพาแล้วครับเนมารวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายครับเนมาหมดแรงแล้วครับเอายังไงดีม้วนซ้ายม้วนขวาม้วนหน้าม้วนหลังแล้วจ่ายคืนไทรอนมิงไปแล้วจะโดนอีกหรือเปล่าครับต้องเล่นเผื่อนัด2ด้วยนะครับบอลมี2นัดนะครับดีอาร์สขออีกลูกนึงได้มั้ยไม่น่าจะได้นะครับหมดหรือเปล่าทด2นาทีหมดแล้วฮะหมดแล้วครับทั้งแรงทั้งเวลาครับผมโอ้โหคุณซูมาอี้1นะครับคุณไมล์3ครับเก็บชัยชนะไปก่อนนัดแรกนะครับสำหรับคุณไมล์นะครับผม1ประตูต่อ3นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับรอบคัดเลือกเนี่ยเราแข่งแบบ2นัดเย้าเยือนนะครับเรามาชมเกมนัดที่2กันต่อเนื่องเลยนะครับคุณซูมาอี้จะแก้ตัวได้หรือเปล่าครับเปลี่ยนแผนแล้วนะครับใช้เป็น4 1 2 3แล้วนะครับไม่เอาหน้า4แล้วนะครับส่วนฝั่งของคุณไม้ก็ยังใช้แผนเดิมครับ4 2 1 3นะครับนักเตะส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะชุดเดิมนะครับมาชมเกมที่2กันต่อเนื่องนะครับแข่ง2นัดเย้าเยือนแล้วรวมประตูกันนะครับใครยิงได้มากกว่าก็เข้ารอบไปนะครับนี่มาให้ที่เอ็มบัปเป้เริ่มแล้วนะครับเอ็มบัปเป้ตักเข้ามาตรงนี้ฮาแลนด์ไกลไปหน่อยครับซาร่าเก็บได้แล้วยิงด้วยขวาติดฮานอนมิงครับบอลมาเข้าทางอเล็กซานเดอร์โนมาเซโลใช้สะโพกกระแทกไปได้สวยครับมิงส์มาเซโลคุณซูมาอี้ต้องยิงเอาชนะอย่างน้อย2ลูกขึ้นไปนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับออกมาทางด้านซ้ายครับดิอาสย้อนมาที่มาเซโลคลองบอลได้สวยมากนะครับนี่เป็นหน้าจอของคุณไม้นะครับกาลาเกอร์พลาดนะฮะเอาละครับบอลถึงหรือเปล่าครับฮาแลนด์ไม่ถึงฮะถ้าเล่นมิงส์เก็บได้สวยครับกาลาเกอร์ไปที่ดิอาสเก็บมาแล้วจ่ายซิกแซกก็ติดคาเซมิโร่นะครับเป็นบอลของคุณซูมาอี้ครับเมสซี่โดนขโมยจากด้านหลังครับโอเดกาดให้มาที่ดีอาสอเล็กซานเดอร์โนหลุดไปแล้วก็ต้องย้อนกลับมาครับดีอาสได้สตันนิ่งคอสเข้าไปแล้วฮาแลนด์ง้างรอแล้วครับเก็บได้ครับแถว2เปเรล่าอ้าวโดนขโมยคืนครับฮาแลนด์ฝั่งนี้ก็มีครับฮาแลนด์2ฝั่งเลยนะครับซาร่าให้ที่ฮาแลนด์จะคืนซาร่าเร็วอยู่ครับแต่ว่าเหลี่ยมจ่ายบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับฮาแลนด์บอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณไมค์ครับอ้าวนิกป๊อปพลาดนะฮะซาโลเรียบร้อยโอ้โหยางพาราเอ้ยไม่ใช่ยาพาราโมฮัมเหม็ดซาร่าครับเอ็นโปปีหรือว่านิกป๊อปพลาดไปแล้วโอ้โหแล้วยิงได้สะใจจะใจจุใจเลยเกินครับโมฮัมเหม็ดซาร่ายิงแบบไม่ต้องชิปอะไรยิงยัดพุ่งๆไปเลยนะครับนี่กล้องจับมาที่เอริกไบยี่นะฮะน่าจะมีส่วนในความผิดพลาดดูสัมประตูของนี่ฮะกล้องจับมาที่ยานโอบักนะครับประตูของคุณซูมาอี้นะครับเปลี่ยนจากอลิซอนนะฮะนัดแรกดูอีกครั้งนึงครับไปจ่ายติดเนมานะครับจะเคลียร์จ่ายติดเนมาแล้วไปโมโหใครไม่รู้ครับเอ็นโปปีหรือนิกป๊อปดูอีกทีนึงอีกมุมนึงนะครับมีไปจ่ายติดสะโพกเนมาแล้วบอลเข้าทางซาร่าหวดเลยฮะ
สวนไปเลยครับเอาละครับคุณซูมาอี้ได้มา1ลูกแล้วครับจากโมฮาเหม็ดซาร่าครับอย่าลืมนะครับนัดแรกนี่แพ้มา 1-3 ตอนนี้ได้มา1ลูกก็จะเป็น2ประตูต่อ3นะครับเกมเริ่มนะครับเคลียร์แล้วไหลเลยครับเดอริกประคองไม่ให้ฮาแลนด์ได้หลุดง่ายๆครับอเล็กซานเดอร์อาโนให้มาที่เมสซี่ครับเมสซี่โยกแล้วไหลขนานเส้นมาที่ซาร่าครับซาร่าแมตช์นี้ลงเป็นตัวจริงนะครับซาร่าโยกไปโยกมาซาร่าโดนมาเซโลกระแทกตรงนี้แต่ก็เป็นลูกทุ่มของคุณซูมาอี้ครับเราให้ชมเต็มๆกันไปเลยทั้ง2แมตช์นะครับเมสซี่มาที่ซาร่าเปิดเข้าไปด้านในเอาละครับเป็นบอลของคุณไมค์บ้างครับในตังตัวได้แล้วครับกาลาเกอร์จ่ายไม่ถึงฮาแลนด์ครับเป็นบอลของคุณซูมาอี้โอ้โหโยกสวยครับซาร่าอเล็กซานเดอร์อานออานอคอสเข้าไปด้านในโอ้โหสันนิ่งนะครับเก็บได้หรือเปล่าครับคานเซโลไม่ทันแล้วครับบอลมันแรงฮะบอลออกข้างฝั่งนู้นไปเลยครับไว้วางใจไม่ได้นะครับคุณไมค์นำอยู่ลูกด้วยลูกเดือย ลูกเดียวครับลูกเดียวบอล2นัดแพ้นี่ยังไม่ตกรอบนะครับแพ้ตกมาสายล่างนะฮะประคองเกมได้ดีขึ้นนะครับฝั่งของคุณซูมาอี้ในนัดที่2นะครับคุณซูมาอี้เนี่ยเคยได้แชมป์มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับซีซั่นที่91นะครับซีซั่นนั้นเป็นซีซั่นแบนแผนหน้าคู่ห้ามใช้หน้าคู่นะในปี2021เนี่ยนะครับเอาชนะคู่ชิงคุณบาสขวัญชัยมาได้6ประตูต่อ2นะครับเปิดเข้าไปลูกเมื่อสักครู่นี้ได้เสียวเหมือนกันนะครับเอาละครับได้สวนแล้วครับคุณไมออกมาที่ดีอาร์สครับแบ็คหลุดแล้วฮะดีอาร์สพยายามกินแดนไปข้างในครับแต่ยังมีคาเซมิโร่ห้อยอยู่ครับเอาบอลกลับคืนมาได้ใหม่ครับคุณซูมาอี้แล้วอู้ยเมสซี่โดนชนครับเสียจังหวะไปดีอาร์สเบิร์นแหมมันย้อนหลังอเล็กซ์เดอร์อโนยังอยู่นะครับยังไม่หลุดฮะแล้วเก็บได้อีกครั้งนึงฮะโอ้โหนี่ลูกเกมดีขึ้นเยอะเลยนะครับคุณซูมาอี้ได้บุกต่อเนื่องเลยครับก็ต้องหวังประตูเพิ่มนะครับเบิร์นสวยครับเนมาให้ที่เอ็มบัปเป้งัดมาลูกนี้โขกลูกนี้เข้าไปเลย2ประตูต่อ0ครับทำจนได้ครับเออร์ลิงฮาแลนด์โอ้โหนี่ลงเป็นตัวจริงตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับไม่ต้องซุปเปอร์ทรงซุปเปอร์ซับแล้วครับแล้วเป็นร่างสแตนดาร์ดด้วยนะครับนี่สะใจไม่ใช่สะใจสิห งุดหงิดครับนิกโป๊ปเปิดมาโขกหมดสิทธิ์เซฟแน่นอนครับลูกนี้ไปคนละทางเลยครับเนมานี่ก็เป็นเนมาริเจนเดอรี่นะครับหัวทองนะครับแล้วเอ็มบัปเป้เนมาซาร่าฮาแลนด์แนวลุกของคุณซูมาอี้เนี่ยตัวท็อปๆทั้งนั้นนะฮะอย่าว่าแต่แนวลุกเลยครับผมน่าจะทั้งทีมฮะ จะหมดเวลาครึ่งแรกครับ1นาทีสุดท้ายจะได้คืนสักลูกหรือเปล่าครับคุณไมค์ดักได้ครับโอดิการ์ดทด1นาทีครับกันแล้วก็ให้สวยครับดีอาร์สเปิดเข้าไปฉลับฟันท้ายอย่างดีที่โอบักปฏิกิริยาอย่างดีครับเก็บได้แล้วจุดพุตรงนี้จบครึ่งแรกไปครับแหมคุณซูมาอี้คัมแบ็กกลับมาได้ครับ2ประตูต่อ0ฮะตอนนี้สกอร์รวมเท่ากันแล้วที่3ประตูต่อ3นะครับ3ประตูต่อ3นะฮะคือถ้าสกอร์รวมเท่ากันเนี่ยในเกมนัดที่2เนี่ยมันจะตั้งต่อเวลาพิเศษไม่ได้ถ้าสกอร์ในเกมมันไม่ได้เท่ากันนะครับคือถ้ากรณีแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมีนัดที่3นะถ้าเสมอกันถ้าสกอร์รวมเท่ากันนะครับสาเปิดลูกนี้เคียวก็ได้ครับแต่เกมยังไม่จบครับเหลือ45นาทีครับคุณไม้จุดพุมาเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นเยอะเลยนะครับคุณซูมาอี้ครึ่งแรกของนัดแรกนี่ใช้หน้า4ไปเลยนะฮะเสียหายหลายแสนเลยนะครับยังดีที่คัมแบ็กกลับมาได้นะครับมาดูจังหวะของคุณไม้บ้างครับดีอาร์สเหมือนจะเงียบไปนะครับแมตช์นี้มาซิโลให้ที่กาลาเกอร์ครับกาลาเกอร์ยัดตรงนี้ติดอเล็กซานเดอร์อโนครับเอาแล้วครับมาอีกแล้วครับมั่นใจอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับซาร่าย้อนมาเมสซี่เบิร์นมาสวยครับเนมาโอ้โห4คน5คนครับจะออกมาทางซ้ายนะครับเอ็มบัปเป้บอลมาถึงอิสมาซาครับซาให้ดัมฟี่ครับข้างหน้ามีชี้ขอเลยครับดัมฟี่ไม่จ่ายฮะไม่จ่ายยังพยายามประคองแล้วแบบหมุนให้งงครับแล้วเปิดตรงนี้โอ้ยตั้งป้อมโขกไม่ได้ครับติดเซฟแถว2ยังไม่เก็บครับเบิร์นเข้ามามาเซโลโอ้โหติดคาเซมิโร่ครับเอาแล้วครับคุณซูมาอี้จะสวนแล้วครับข้างหน้ามีใครลิฟไหมครับมีสิครับถามได้นี่โอ้โหเขี่ยตอกส้นมาสวยแล้วเบิร์นสวยมากครับต้องออกมานี่ป๊อปมาทำเกมรุกได้มั่นใจแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับคุณซูมาอี้ในนัดนี้นะครับตอนนี้สกอร์เท่ากันนะฮะ3ประตูต่อ3นะครับอ่ะเป็นบอลของคุณซูมาอี้ครั้งนึงครับเอ็มบัปเป้ให้ช่องนี้สวยมากครับเนมาร์เปิดเข้าไปด้านในโอ้โหติดไปมือของนิกป๊อปเคลียร์ออกมาครับแถว2เอ้าระวังครับเปล่าตอกส้นมา
เอาละครับได้ส่วนบ้างครับคุณไมค์กาเลเกอร์ออกมาขวาสุดครับซาซาม้วน1รอบครับไปที่โอเดการ์ดโอเดการ์ดงัดคืนที่อิสมาลาซาอิสมาลาซาเปลี่ยนตัวให้ที่กาเลเกอร์ฝากไว้แล้วรับคืนครับมาที่อาแลนโขกลูกนี้ซ้ำทีนึงไม่ได้โอ้โหมายังไม่มาครับประตูแรกของคุณไมค์ครับแล้วต้องระวังลูกสวนด้วยนะครับเมสซี่ม้วนไปม้วนมาเมสซี่ไม่ฝืนไม่หน่อยครับแบ็คไม่เติมนะครับอาโนไม่รู้ว่าแรงหมดหรือเปล่านะครับเราไม่เห็นสเตมินาของฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เอ็มบัปเป้จับยาวไปนิดนึงครับโดนกระแทกโอ้โหเหลี่ยมยังดีครับคืนลูกนี้ดัมฟี่ทำได้ดีครับไบยี่กับดัมฟี่นี่คือเข้าขากันดีเหลือเกินนะ นักเตะที่ไม่ใช่นักเตะ5ดาว ปาเลล่าโอ้โหพลาดครับเอาละครับซาร่าย้อนมาเนมาโอกาสของคุณซูมาอี้ครับยัดเข้าไปใหม่ติดไบยี่ครับกาเลเกอร์นี่เป็นร่างฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับดีอาร์สจ่ายติดคาเซมิโร่โหเหลือ5นาทีสุดท้ายแล้วครับคือถ้าเกิดใครได้ประตูนี้เนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะชนะเข้ารอบไปเลยนะครับแต่ตอนนี้เป็นโอกาสของคุณไม้ครับมาก่อนเลยเงียบไปเลยนะฮะไม่มีการกดเปลี่ยนตัวนะฮะตอนนี้ช่วงท้ายเกมนะครับเหลือ2นาทีเท่านั้นคือกดไปแล้วล่ะขอโทษทีกดไปแล้วแต่บอลยังไม่ตายครับให้ตรงนี้ครับอิสมาลาซาหูยดอกสุดท้ายถ้าเข้านี่คุณหมายชนะเลยนะครับถ้าเข้าดอกเมื่อกี้นี่คือ 1-2 นี่คือสกอร์รวมประตูรวมคุณหมายเข้ารอบครับแต่ถ้าจบ 2-0 แบบนี้เนี่ย3ประตูต่อ3นะครับทุกคนโอ้มันต้องมีนัดที่3ครับนัดตัดสินนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะนัดที่3เลยครับโอ้โหให้ชมกันจุใจเลยครับทุกคนนี่เป็นคลิปแรกใน BCL ของ eFootball นะฮะชมจุใจ3แมตช์ไปเลยครับมันต้องชมนัดตัดสินนะฮะคือจะเอามาให้ชมนัดเดียวเนี่ยมันก็ไม่รู้ผลนะมันค้างคานะครับให้ชมกันทั้ง3แมตช์ไปเลยครับโดยเฉพาะแมตช์นี้นะครับแมตช์นี้เนี่ยมีตั้งต่อเวลาพิเศษแล้วก็จุดโทษแล้วด้วยนะครับเอาละครับเคลียร์แล้วนะครับคุณซูมาอี้เคลียร์ซ่าลงไปตัวจริงนะครับใช้แผนเดิมนะฮะทุกผู้ไม่ใช้หน้า4แล้วของลูกนี้โอ้โหเอาซ้ำอีกทีครับเลวันดอฟสกี้โอ้โหมาด้วยความมั่นใจครับเล่นด้วยความมั่นใจ2นัดต่อเนื่องนะครับคุณซูมาอี้แล้วแมตช์นี้เนี่ยใช้เลวันดอฟสกี้ครับกองหน้าคนใหม่ของบาร์เซโลน่านะครับเป็นตัวจริงเลยครับนิกป๊อปเซ็งฮะเงยหน้ามองฟ้าแม้มันจะเป็นครับผมหลุดผมรั่วยังไงก็ต้องขออภัยนะครับคือไม่ได้พากมานานมากแล้วนะครับเก็บกดมานานนะอัดอั้นมานานครับระหว่างที่ผมพากอยู่นี้เนี่ยไม่รู้ว่าเสียงผมนี่คือน่าจะลั่นไปหน้าปากซอยนะครับขออภัยข้างบ้านหยอกหยอกหยอกห้องเก็บเสียงนิดนึงฮะเลวันดอฟสกี้ครับ1ประตูต่อ0ครับคุณซูมาอี้คือนำไปก่อนแล้วก็ชิงความได้เปรียบไปก่อนเลยครับตอนนี้ล้างสกอร์ใหม่นะฮะถือว่าเท่ากันนะครับนี่เป็นแมตช์ตัดสินนะครับคุณซูมาอี้1ประตูต่อ0ครับคุณไมค์เหมือนจะเงียบไปเลยนะครับตั้งแต่นัดที่2แล้วนะฮะโอ้โหแต่เวลายังมีเยอะครับสำหรับนัดนี้นะครับแข่งแบบ6นาทีนะฮะ BCL รับสมัครทุกๆวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะครับเดี๋ยวลงคลิปนี้อาจจะไม่ต้องมีคนดูสอบถามนะครับว่าสมัครยังไงอะไรยังไงนะครับติดตามบนหน้าเพจนะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือว่าค้นหาที่ Facebook ก็ได้ครับชื่อบอมสกี้โฟนะครับดูจังหวะนี้ก่อนครับเดอะบอยโอ้โหม้วนสวยมากครับม้วนหางสิลูกดูครับหยุดลูกนี้แล้วโอ้โหแล้วดูดบอลกลับแล้วเหมือนจะปั่นๆนิดนึงนะเกือบโดนขวดน้ำข้างสนามอ่ะเสียดายเลยเอ้าเสียดายริมฝีปากเลยโอ้นี่มาด้วยความมั่นใจเต็มๆเลยครับคุณซูมาอี้แต่ยังไม่ได้ประตูที่2นะครับโอ้ยเล่นด้วยความมั่นใจนี่คือโมเมนตัมกำลังใจมันก็กลับมาเป็นอ้าวพลาดอีกแล้วครับคุณไมเลวันดอฟสกี้ให้เคียซ่าครับเปิดเข้าไปด้านในไบยี่เก็บได้ครับกาลาเกอร์เอาละครับคุณไมอย่างน้อยต้องเรียกขวัญกำลังใจตัวเองกลับมาต้องขอคืนก่อนสัก1ลูกนะครับดัมฟี่ครับสปีดมาให้ช่องนี้สวยครับโอเดการ์ดได้หลุดครับโอกาสทองของโอเดการ์ดไม่ยิงครับใจกว้างดังขุนเขาเออร์ลิงฮาแลนด์ได้บุกมาก็ได้จบแล้วได้สกอร์เหมือนกันนะครับคุณไมค์ดูครับใจกว้างเลยเป็นยานโอบักหรือเปล่าประตูนัดนี้ของคุณซูมาอี้นะครับดูครับฟันไดไม่ทันแล้วครับให้ตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับจับบอลแรกสวยแบบนี้ครับเอาละครับตีเสมอได้แล้วครับ1ประตูต่อ1ฮะกลับมาเท่ากันที่1-1นะครับกลับมาเท่ากันที่1-1นะแมตช์นี้ถ้ายังเสมอนะต่อเวลาพิเศษถ้ายังเสมออีกก็ดวลจุดโทษครับแหมดุเดือดตั้งแ
คู่แรกเลยนะครับตั้งแต่รอบคัดเลือกโอ้โหดีอาร์สฟักออกสวยครับได้เปรียบครับข้างในมีใครหรือไม่ดีอาร์สลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหเกือบไม่ได้ดีว่าจับบอลแรกเหมือนจะไม่ดีนะครับอิสมาลาซาดูครับปั่นลูกนี้ติดยานโอบาครับแล้วจับบอลแรกเหมือนจะเสียเหลี่ยมแล้วหมุนเสียจังหวะไปนะครับแต่ก็ยังซ้ำดอก2ไปได้นะครับอิสมาลาซาดูครับปัดแล้วไปเข้าทางครับเกือบจะเก็บไม่ดีนะครับดอกที่2โอ้โหได้2ลูกรวดครับคุณไมค์โอ้นี่แหละครับนี่แหละครับลูกบอลกลมๆนะครับมีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถึงแม้คุณซูมาอี้จะเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นในแมตช์นี้นะครับแต่ว่าจังหวะมันเข้าทางคุณไมค์แล้วได้จบและได้คมด้วยนะครับเคียซ่าครับไปที่เมสซี่ยัดไปครับเลวานดอฟสกี้โอ้โหมีตัวนำทางครับจ่ายติดไปยี่ครับไปยี่จ่ายจังหวะเดียวถึงฮาแลนด์เลยครับออกมาซ้ายสุดครับเลซเดอร์โนไม่เติมนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่หลุดนะครับฟันได้ดักได้ต้องแก้คืนแล้วครับแมตช์นี้ไม่มีแก้ตัวแล้วนะครับแล้วไหลช่องนี้เลวานดอฟสกี้ไม่ทันครับเขี่ยออกมาเข้าทางเดอบอยจิ้มต่อมาให้กับคานเซโลครับโอริกาต้องไปบังแล้วครับคานเซโลปั่นก้อยมาลูกนี้คานเซโลไปยืนแบ็กซ้ายนะครับก็เลยต้องปั่นก้อยนะจังหวะเปิดแบบนี้นะครับแล้วหลุดตำแหน่งไปนะครับยัดไปฮาแลนด์ออกมาคานเซโลยังลงมาไม่ทันแล้วครับผมเดลิกต้องหุบเข้าไปครับทางไม่ใช่หุบจ่ายต่อเนื่องมาลูกนี้ยึกตักยักไม่ออกหรือเปล่าครับโอบักดีเฟนซีฟโกลคีปเปอร์นะครับดีอาร์สปาดเข้ามาอีกทีฮาแลนด์โอ้โหเกือบได้ดอกที่3ครับโอ้โหโอบักครับยักเหมือนจะออกไม่ออกนะโอบักนี่เป็นดีเฟนซีฟโกลคีปเปอร์นะครับยังดีที่ฮาแลนด์ยิงดอกนี้ไม่เข้ากรอบครับประตูที่3ยังไม่มาครับคุณไมค์ผมเริ่มเหนื่อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำทีเดียวหลังจบแมตช์นะฮะ2-1 ครับห่าง1ประตูอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเซตกันใหม่ครับตั้งกันใหม่ครับถ้าแพ้คู่นี้เนี่ยยังไม่ตกรอบนะครับเป็นการแข่งแมตช์แรกนะครับแพ้ก็ตกไปสายล่างนะครับ BCL เราก็ไม่ได้โหดร้ายแบบน็อกเอาท์เหมือน FA ครับนะฮะคือก็มีแก้ตัวในรอบคัดเลือกนะครับมีสายล่างสายบนนะครับคนก็รอแข่งมานานแสนนานนะแบบแข่งคู่เดียวแล้วแพ้ตกรอบมันแลดูมันใจร้ายเกินไปครับมาอีกแล้วครับคุณมาโอริกาใจกว้างอีกแล้วครับโอ้โหแล้วชนกันไปคว่ำอาจารย์ไม่ว่าอะไรเข้าทางดีอาร์สโยกสวยแล้วยังไงโดนชนครับอลิซานาโนอาจารย์ไม่ว่าอะไรนะครับชนคว่ำเมื่อครู่นี้ครับแล้วมาถึงเนย์มาโอ้โหดักได้สวยครับแมชอัพแต่ดีโรไปแล้วครับทด1นาทีกาเลเกอร์โอ้โหบอลผ่านหน้าผ่านตาของฮาแลนด์ครับโอริกาให้ที่ฮาแลนด์ซันนิงตูมอาจารย์เป่าจบไปเลยครับยังไม่ได้ดอกที่3ครับคุณไมค์สู้กับคุณซูมาอี้ได้สูสีดูดีจริงๆครับแมตช์นี้นะครับ2ประตูต่อ1นะฮะเหลืออีก45นาทีนะครับอย่างที่บอกนะครับแมตช์นี้เนี่ยแมตช์ตัดสินนะฮะคือถ้าเสมอเนี่ยมีตั้งต่อเวลาพิเศษแล้วนะครับและถ้ายังเสมออีกนะครับตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษเลยครับแหมจริงๆถ้าเป็นบอลชีวิตจริงนะครับมันจะมีการต่อเวลาพิเศษตั้งแต่แมตช์ที่2แล้วนะครับแต่ในเกมเนี่ยเนื่องจากสกอร์ในเกมนัดที่2มันไม่ได้เสมอกันนะมันก็เลยต่อเวลาพิเศษไม่ได้นะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับมีการเปลี่ยนตัวสำรองด้วยนะครับคุณหมายจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับซาให้ที่โอริกาครับโอริกาจะคืนซาครับติดคานเซโลเดลิกบอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณซูมาอี้นะครับเข้า2คนนะครับฝั่งของคุณหมายนะครับอาแลนเก็บได้ครับแล้วมีตัวนำทางไปแล้วครับเมสซี่ได้หลุดครับเมสซี่เข้าซ้ายยิงลูกนี้เต็มข้อนะครับเห็นแล้วว่าเมสซี่นะวิ่งทะลุช่องไปนะครับเนย์มาร์จ่ายรอจังหวะจ่ายแบบนี้ก็หลุดเลยมันเข้าซ้ายพอดีแล้วโอ้โหการเป็นประตูสูงมากนะครับเอาละครับตีเสมอได้แล้วครับคุณซูมาอี้2ประตูต่อ2จากเรียวเนโอเมสซี่ครับจุ๊บหน่อยแล้วใส่เสื้อปารีสซะด้วยเข้ากันดีเหลือเกินตบมือให้เลยครับยานโอบักอลิซอนเล่นเป็นตัวจริงแมตช์แรกแมตช์เดียวเลยนะครับของคุณซูมาอี้ประตูนะ2นัดต่อเนื่องที่ใช้เป็นยานโอบักนะฮะเอาละครับกลับมาเท่ากันครับดุเดือดเลือดพ่านเหลือเกินแมตช์นี้ขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ท่านด้วยนะครับไม่กดข้ามรีเพย์ให้เรารับชมเกมรับชมจังหวะกันแบบเต็มอิ่ม 100% เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะฟาวจังหวะยิงเข้านี่ไม่มีกดข้ามเลยนะครับขอบคุณมากเลยฮะขอบคุณมากเลยนะครับคนดูชอบมากนะครับแบบนี้รับชมกันให้จุใจกันไปเลยครับเวลานี่ก็เหลืออีกเยอะครับเยอะพอที่จะชี้จะตาได้นะครับว่าใครจะเข้ารอบต่อไปนะฮะหรือถ้าเกิดยังยิงกันไม่ได้ก็แน่นอนครับต่อเวลาพิเศษครับระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับจังหวะการส่งบอลครับแต่ตอนนี้เป็นของคุณซูมาอี้ครับได้ถ่ายออกมาทางด้านซ้ายครับคานเซโลสตันนิ่งพาสมาให้กับเนย์มาร์
เดอบอยเนมาไปแล้วครับเดอบอยหมุนรอครับเดอบอยจะให้เนมาไม่ให้ดีกว่าครับสั้นๆครับคานซิโลเบิ้ลไปเนมาเนมาโดนดัมฟี่ครับแย่งไปได้เฟเรล่าครับให้ที่โอดิการ์ดโอดิการ์ดโอ้โหดูดบอลสวยมากครับฮาแลนด์สายมีครับวิ่งไปแล้วครับแต่ให้ที่กาลาเกอร์ครับกาลาเกอร์ให้ต่อโอดิการ์ดจิ้มต่ออีกทีนึงครับดีอาร์สตันนิ่งตุ้มหูติดเป้า จุกครับจุกโอ้เรื่องจริงต้องจุกครับต้องปฐมพยาบาล10นาทีแล้วครับดูครับตุ้มหูยใครไม่จุกผมจุกแทนถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ต้องพักด้วยครับประตูบาดเจ็บแบบนี้นะครับน้องชายบาดเจ็บแต่นี่เป็นเกมครับไม่เป็นไรโขกลูกนี้ครับไทแลนด์มิงโอ้โหเงียบไปพักใหญ่เหมือนไม่รู้ว่าไทแลนด์มิงอยู่ในสนามเลยครับพอมาอีกทีนี่โขกประตูโอ้โหดูครับเซ็นเตอร์จากแอสตันวิลล่าครับโขกแสกหน้าแสกตาโอ้ยานโอปักโอ้ยเอาละครับเอาละครับเอาละครับคุณไมค์ขึ้นนำอีกครั้งนึงนะครับ3ประตูต่อ2ตีเสมอเหรอยิงคืนครับเก็บได้แล้วครับเล่นด้วยความมั่นใจดีอาร์สจะหลุดไหมดีอาร์สนูเนียนูเนียกับคานเซโลครับเก็บได้สูสีคู่ขี้เหลือเกินครับคู่นี้เหลือเวลาประมาณ20นาทีนิดๆครับใครจะออกหัวออกก้อยใครจะเป็นหมู่จะเป็นจ่าจะเป็นผู้หมวดเป็นผู้กองเป็นนายร้อย สัญญาบัตรอะไรไม่รู้ครับรู้ที่แมตช์นี้แล้วครับให้มาที่อเล็กซานเดอร์อโนปล่อยบอลไหลแล้วสตันนิ่งคอสเข้าไปด้านในฮาแลนด์ของลูกนี้ติดเซฟนิกโป้กับนี่เคี่ยวมาก่อนเก็บได้ไหมดีอาร์สมงเช็ดมาฮาแลนด์ตีต่อโอ้โหสวยครับทีมเวิร์คสวยมากขวามีครับอิสมาลาซาคานเซโลหลงทางไปแล้วครับอยู่ตรงนี้ที่เธอโอ้โหไม่เข้าโอ้สตันนิ่งแบบบรรจงเน้นๆเลยครับอิสมาลาซาดูอีกทีนึงครับแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่8ชั่วโมงแล้วยิงด้วยทรายแม่มันบดเสาเหลี่ยมนอกครับปิ้นไปนู้นเลยฮะจะออกอุโมงค์ไปแล้วครับไม่ได้เพิ่มครับคุณไมค์โอ้โหประตูที่4ยังไม่มาครับนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมผมว่ามันสะใจดีนะฮะตั้งแบบเอ็กเซลเลนต์แล้วก็หัวฟิตหัวเขียวแบบนี้ทุกคนนะครับไม่ต้องไปกังวลเลยว่าใครจะฟิตไม่ฟิตนะครับซัดกันให้ไปเต็มที่เลยครับเหมือนทุกคนเนี่ยได้ดื่มเกลือแร่กันก่อนลงสนามฟิตปังกันทุกคนครับเอาละครับโยฮันคัฟลงมานะครับของคุณซูมาอี้นะครับเคียซ่าออกไปเอ็มบัปเป้ลงมานะครับแล้วมีโอริกาถูกถอดออกไปนะครับโอซิลลงมาครับจังหวะนี้นูเยสดึงลูกนี้โอ้โหดาวินนูเยสช่างแอร์ในตำนานทำไมไม่ปล่อยผมล่ะ น่าจะมีเวอร์ชั่นปล่อยผมได้เนาะลงมาได้ยิงเลยนะครับยังไม่ได้ประตูเพิ่มครับเท้าซ้ายของโอซิลปาดเข้ามามิงอีกลูกหนึ่งครับไทรอนมิงผมไม่จะให้ตัวมิงผมไม่ใช่ขุนมิงครับแต่ผมเป็นไทรอนมิงโอ้ดอก2ครับดูครับเฉบหนีเอ็มบัปเป้ได้แล้วขึ้นโขกลงพื้นโอ้โหนี่2ประตูจากไทแลนด์มิงต่อเนื่องเลยครับโอ้สุดจัดประหลัดมาบอกเองครับโอ้โหนาทีที่79ครับ2ประตูคุณซูมาอี้จะเอาคืนได้หรือเปล่าครับเหลือประมาณ10นาทีเท่านั้นครับเอายังไงเป็นบอลของเตาเล่ครับลงมาโอซิลเตาเล่โอ้โหแต่ละตัวของคุณไม้นี่เด็ดๆทั้งนั้นเลยฮะสายคอนเทนต์สายเท่ดัมฟี่ครับให้เตาเล่ได้ข่าวว่ามีเรื่องกับลูริเกอร์หรือเปล่าครับกาลาติกอสโคกอีกทีหน่อยดาวินนูเยสครับลูกที่5มาแล้วโอ้ยนี่เป็นสแตนดาร์ดการ์ดนะครับผม3ดาวเท่านั้นเจ๋งเลยครับลูกน้องลูกน้องฉีกหน้าลูกพี่ครับฟันไดเจ๋งเลยครับปาดเหงื่อโอ้โห5-2ครับทุกคนสกอร์ไม่น่าจะมาขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันสูสีดูดีอยู่นะครับแล้วได้ตุ้มๆตุ้มๆเลยนะคุณไมค์ดูครับฟันไดเล่นลูกสูงครับฟันไดยกขาสูงอ่ะเป็นเรื่องจริงน่าจะฟาวนะครับดาม่าเตาเล่เปิดนะครับโอ้โหฟันไดกะจะถีบหน้านูเยสนะครับอันตรายครับเดี๋ยวไม่ได้ลงพรีเมียร์ลีกนะ อยู่ทีมเดียวกันใจเย็นนะ4นาทีสุดท้ายครับ5-2ไปกันยาวแล้วครับผมฝั่งของคุณซูมาอี้โอ้โหต้องชมจังหวะจบของคุณไม้ด้วยได้ทอร์เรนมิง2ลูกเลยนะครับแล้วเกมมันเปลี่ยนไปเลยนะโอ้โหเหลือ2นาทีครับจะมีปฏิหาริย์หรือเปล่าครับโอ้โหแต่ยากฮะ3ลูกแต่เวลายังไม่หมดนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเล่นไปอาจจะเน็ตหลุดก็ได้ดูเยสไทยช่องนี้ครับตอบแทนพระคุณของเตาเล่เมื่อสักครู่เตาเล่ดับบรรทัดแล้วยิงลูกนี้โอ้โห
โอ้ยมาด้วยความมั่นใจสุดจัดมาเลยครับโอ้ก่อนยิงแกแบบดับเบิลทัชดอกหนึ่งด้วยนะครับดูโอ้โหแล้วยิงสตันนิ่งแบบเสาแรกมุมแคบไปเลยครับคุณไมค์นี่ประตูที่6นะครับโอ้โหแล้วเป็น2ตัวสำรองครับดามาโตเล่กับดาวินูเยสครับโอ้โหดูดับเบิลทัชโยกมามุมนี้แล้วฟาดโอ้โหไม่น่าเชื่อเหลือเชื่อเหลือเกินครับสกอร์ก่อนหน้านี้เมื่อ20นาทีก่อนมันยังสูสีกันอยู่เลยครับมาไหลเอา4ลูกรวดครับได้หรือเปล่าลูกนี้โอ้โหไม่ได้คุณสมิทธ์ก็จะเอาคืนได้บ้างนะครับสกอร์มันแหมมันเยอะเหลือเกินนะยังไม่จบนะครับนี่เพย์สุดท้ายเสียงผมจะหมดแล้ว ของไอ้นิดนึงครับโอ้3นัดติดครับของไอ้นิดนึงนี่จะเอาเพิ่มหรือเปล่าครับคุณไม้ไม่ได้ครับพอแล้วครับพอแล้วใจเย็นครับโอ้โหมันมาไหลอ่ะนี่ทาเลนมิงครับกล้องจับมาเลยครับขอบพระคุณลุนช่องเลยครับสรุปกันอีกทีนึงนะครับแหม132026นะครับสกอร์รวมคุณไม้ชนะไป9ประตูต่อ5นะครับโอ้สุดยอดเนี่ยครับ BCL ในเกมภาคนี้ผมพยายามทำเอฟเฟกต์แล้วก็ทำรูปแบบของหน้าจอให้มันดูสีสันมีอรรถรสมากขึ้นนะครับขอบพระคุณกำลังใจทุกคนที่เรียกร้อง BCL กันเข้ามานะครับผลสรุปในคู่นี้นะครับคู่ที่17นะครับคุณไม้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับส่วนคุณซูมาอี้นะครับแพ้ก็ยังไม่ตกรอบนะตกมาสายล่างนะครับรอผู้แพ้ระหว่างคุณดีมกับคุณยีนสายบนนะครับส่วนคุณไม้ก็ไปรอผู้ชนะนะครับผมโอ้โหจุใจเหลือเกินครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดให้กับความพยายามของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปแล้วครับบ๊ายบายกินน้ำก่อนสวัสดีครับ